ข็งเนี่ยของใหญ่อันนี้มันนิ่มๆอ่ะแต่อันนี้น่าจะกินได้อยู่อันนี้ใหญ่ยังไม่เนื้อจะคล้ายๆกันแน่นคล้ายๆกันแต่ว่าก็ยังว่าเลยเนาะของใหญ่หวานกว่านี่ไงของใหญ่นี่โอ้ยสุกแล้วนี่โอ้ยสุกแล้วโอ้ยมันร่วงมันไม่สุกนี่มันขึ้นเองทุกทีมันโอ้ยนี่สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่กล่องผลไม้มันต้องเป็นอย่างนี้เนาะไม่ใช่กล่องส้มยายจะบอกว่าส้มวันนั้นไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะแต่ FC ถามยายว่าสั่งจากเพจไหนพอดีน้องสาวเขาเป็นคนสั่งตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเคลมให้หายเงียบไปเลยเพื่อนๆเนาะนี่เห็นไหมอันนี้เบาๆเองนะแต่เขาใส่กล่องซะอย่างดีเลยแข็งนะยายจะบอกอะไรให้ว่าไม่รู้ใครส่งมาให้ยายเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์สามีไม่เซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์เลยเซอร์ไพรส์มากๆเซอร์ไพรส์มากเพราะอะไรอ่ะปกติ FC จะส่งของมาให้ยายเนาะเขาก็จะขอที่อยู่เบอร์ขอเบอร์โทรอันนี้คือเขามีที่อยู่ยายแต่ว่าเบอร์โทรผิดแต่ว่าไอ้เดี๋ยวเราก่อนเขามีที่อยู่ยายแต่ว่าเบอร์โทรผิดแต่คนที่ส่งของน่ะคนที่ส่งของน่ะเขารู้จักยายเนาะบอกว่ายายตะใช่ไหมชื่อยายตะแต่เขาก็เคยมาส่งน่ะแต่ว่าอันนี้ที่อยู่เนี่ยถูกหมดทุกอย่างแต่เบอร์โทรไม่รู้เบอร์โทรใครเนาะ FC เซอร์ไพรส์ไม่รู้อะไรเซอร์ไพรส์ตรงกับวาเลนไทน์พอดีเลยยายจะลงคลิปให้วันนี้ปกติคลิปมันจะช้ากว่าหน่อยนะเมื่อวานก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนี่ FC แต่ว่าคลิปนี้มันจะช้าหน่อยนะเพราะว่ายายจะเอาไปตามสเต็ปเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทุกวันเพราะว่ามันต้องอัปโหลดแล้วมันก็ต้องไปแต่ว่าคลิปนี้มันตรงวันวาเลนไทน์พอดียายก็เลยจะลงให้วันนี้พอดีเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่น่าจะเป็นผลไม้แต่ก็เบาๆนะยายมองเห็นแล้วเลื่องๆตอนแรกถามว่าไอ้ใครส่งอะไรมาถามว่าเสียตังค์เปล่าเขาบอกไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเป็นเสียตังค์ยายก็ไม่รับเนาะเพราะเราไม่ได้สั่งเขาบอกเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เขาว่าอย่างเงี้ยยายก็เลยรับตอนแรกอะว่าไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็เห็นกล้องอันนี้กล่องอันนี้ว่ะเฮ้ยไปว่าเขาไม่ใช่ส้มเขาแต่มันก็เป็นมันไม่ได้หรอกมันไม่หนักนึกว่าส้มเขาส่งมาเคลมให้ไม่เคลมนะคะส้มมีคนถามหาชื่อเฟซยายไม่มีเพราะว่าน้องสาวยายเขาเป็นคนสาวเนาะอันนี้ดูสิเขาแบบทำอย่างดีเลยใครอ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวคิดดูก่อนผู้ส่งคุณอะไรเนาะนี่เว้ยแว่นต้องมาแล้ว แว่นต้องมาแต่บางทีก็วันนั้นก็เหมือนกันคนหัวเราะยายวันนั้นที่ว่า FC ส่งมาเซอร์ไพรส์บอกว่าคนนั้นเขาส่งเจ้าของเขาส่งให้มันไม่ใช่มี FC สั่งให้ เขาสั่งเขาโอนตังค์ใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งมาให้ยายอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่แบบว่าบริษัทเขาส่งมาให้ยายนะเป็นมันมีฟางด้วยนะเพื่อนๆฟางด้วยมันคืออะไร มันมีฟางด้วยนะแน่นฟางเลยนะคะนี่ให้เดาเอาให้เดาเป็นผลไม้ใครเดาได้ให้10 บาท มีใครเดาถูกแล้วนี่เชื่อเหรอไม่มีใครเดาถูกเชื่อเหรออย่าให้เดาถูกอยากไลฟ์สดให้เดาเด้ อย่าเปิดอย่าเห็นแล้วอย่าเห็นฟางให้เดาที่คนเห็นฟางเขาก็จะบอกว่าสตอรี่นะสตอรี่ให้เดาอีกเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้นี่มีที่อยู่ด้วยโอ้มีเขียนด้วยเดี๋ยวดูก่อนเด้อเดี๋ยวจะอ่านแล้วเดี๋ยวจะผิดอีกหรือว่าอะไรใช่เปล่าเดี๋ยวมันเขียนมาอย่างนี้โอ้มีเขียนไหมเออเดี๋ยวขออ่านลับๆก่อนออกอาการหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่ามีฮ่าฮ่าด้วยนะเนี่ย
มีฮาฮามีฮาฮาด้วยเออเด้อเดี๋ยวฟังคนเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวมาอ่านเนาะเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังสวัสดียายตาหนูชื่อบัวเชษพอยายเปิดกล่องยายเห็นยายก็นึกออกแล้วเพราะว่าเคยคุยกันอยู่ก่อนที่ยายจะไปเที่ยวนะยายเปิดกล่องเห็นสวัสดียายตาหนูชื่อบัวเชษนะหนูเห็นยายคือหนูเห็นยายอยากกินทงเทงหนูเลยหาซื้อมาให้มันคือแคบกูดเบอร์รี่หรือทงเทงฝรั่งและเห็นยายชอบมะเขือเทศหนูเลยซื้อมะเขือเทศญี่ปุ่นมาฝากและให้สบู่มะเขือเทศกล่องสีแดงและสบู่มะละกอสีม่วงใช้ล้างหน้าหรือล้างตัวก็ได้ทงเทงเก็บเมล็ดไว้เพาะได้นะยายฮ่า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 นี่ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยเดี๋ยวชิมมะเขือเทศก่อนนี่ทงเทงโอ้ยอยากจะยายเคยปลูกที่เมืองนอกนะเสียดายเนาะอยากจะเอาไปเพาะเมืองนอกดีกว่าอันนี้มันอู้ๆด้วยยายจะพาไปดูตรงนั้นเห็นอยู่ต้นหนึ่งปกติมันขึ้นธรรมชาติเลยแถวบ้านยายนะธรรมดานะเมืองนอกมันเสียดายเห็นไหมลูกเยอะแยะเลยแต่ว่ามันไม่สุกเมืองนอกอ่ะเพราะว่ามันอากาศมันหนาวนี่ได้ทงเพลงมาเดี๋ยวจะพาชิมมะเขือเทศนะนี่โอ้ยแตกลูกหนึ่งโอ้ยแตกนี่มะเขือเทศเดี๋ยวจะพามาชิมกันมันแตกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยสีเนี้ยสีเหลืองนี่น้ามีคนที่ว่าอยากได้มะเขือเม็ดมะเขือเทศน่ะเพื่อนๆมันมีแถวร้านขายเมล็ดพันธุ์ผักก็มีนะเมล็ดมะเขือเทศอ่ะเมล็ดมะเขือเทศพันเชอรี่อันนี้ไม่รู้ว่าพันอะไรยายก็ไม่รู้วันนี้เป็นมะเขือเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวยายจะพาชิมนี่สบู่อะไรนี่อะไรล่ะนี่ถุงอะไรเนี่ยเขาใส่ถุงอะไรมันคือถุงอะไรมะเขือเทศแตกโอ้สาใส่อันนี้มายังแตกเลยอ่ะเนี่ยสีเนี่ยแตกนะแต่สีเหลืองไม่แตกนี่โอ๊ยใหญ่เอาไปใช้เมืองนอกพอดีเลยสบู่มะเขือเทศมันน่าจะสวยเนาะมันน่าจะดีเนาะอันนี้อะไรนะสบู่อะไรนะที่เขาบอกสีเขียวมะละกอมะเขือเทศมะละกอมันท่าทางจะดีเนาะท่าทางจะดีที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าสวยเด้อกล้องมันทำให้สวยจริงๆเห็นหน้ายายก็อย่าวิ่งหนีแล้วกันเนี่ยกล่องดูดิของบางๆนี่ดูมันไม่เหมือนส้มวันนั้นเลยนี่ขอบคุณมากๆนะจ๊ะบัวเชษนี่บัวเชษเดี๋ยวขอชิมยายขอชิมมะเขือเทศแล้วยายขอแกะไปล้างก่อนนี่นะของยายนี่โอ้ยสุกแล้วนี่โอ้ยสุกแล้วโอ้ยมันร่วงมันไม่สุกนี่มันขึ้นเองทุกทีมันโอ้ยนี่ได้ข้อเปรียบเทียบเลยไหมมันสุกหรือมันเหี่ยวก็ไม่รู้แต่ยายจะไปกินนี่ไงมันสุกยายจะไปกินเปรียบเทียบกับของนอกเดี๋ยวจะเก็บมะเขือนี้ไปกินไปเปรียบเทียบด้วยกับที่มะเขือเทศญี่ปุ่นนะอันนี้เขาบอกว่ามะเขือเทศเชอรี่ของยายนะยายไม่ได้บอกหรอกแต่ว่ายายไปดูใน YouTube อ่ะเขาบอกว่าพันเชอรี่มันจริงเปล่าไม่รู้มาเพื่อนๆอันนี้มันแตกไป2ลูกนี่น่าจะแพงนะไม่ใช่ถูกๆนะทำไมถึงว่าแพงเพราะว่าถ้าถูกๆเขาไม่แพ็คแค่นี้หรอกเนาะอันนี้น่าจะคิด150กรัมมะเขือเทศฮันนี่โอเวิร์นวันที่8เดือน2
วันที่ผลิต8เดือน2มาจากฉะเชิงเทราอันนี้พันอะไรล่ะเดี๋ยวพันของเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกินเสร็จก่อนขีดครึ่งได้นิดเดียวเองนะดูดิขีดครึ่งนะ150กรัมนะแต่นี้ไม่รู้แหละลูกมันใหญ่มันนิ่มๆอ่ะยายคิดนี่ของยายลูกแข็งเนี่ยของยายอันนี้มันนิ่มๆอ่ะแต่อันนี้น่าจะกินได้อยู่อันนี้ยายยังไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เพราะว่ายายบอกแล้วว่ายายกินเป็นอยู่พันนี้พันเดียวเนาะนี่ลูกแตกยายไม่กินนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ไอ้แล้วจะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปทำกับข้าวให้พี่หมื่นคือเอาไปต้มอุ้ยอากาศร้อนแดดไม่มีแต่ร้อนๆมายายจะชิมก่อนชิมสีเหลืองก่อนนะมันน่าจะคล้ายๆตัวนี้เลยเนาะโอ้ยน้องได้เขาชิมทงเทงหรือเปล่าทงเทงก่อนเนาะในทงเทงเราทงเทงอันนี้มันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้ามันสุกหรือยังไม่รู้โอ้ยไม่สุกมันเหี่ยวเพื่อนๆมันเหี่ยวมันไม่สุกมันก็หวานนะไม่ได้เหี่ยวหรอกมันสีขาวปกตินู่นตอนยายทำสวนอยู่ข้างหลังเนาะมันขึ้นเต็มเลยว่าเดี๋ยวขอกินอันนี้อร่อยหวานต่างกันไหมอร่อยอ่ะมาดูอันนี้รสชาติอันนี้มันขึ้นเองเด้อลูกแรกๆขึ้นเองอันนี้เปรี้ยวจะหอมยายจะบอกว่าอันนี้มันกินได้อยู่นะแต่ว่ามันอร่อยแตกต่างกันมันก็อร่อยนะมันหอมอร่อยเอาเม็ดไปปลูกที่เมืองนอกแต่ยายเคยกินเมืองนอกยายไม่เคยซื้อกินหรอกเวลามีงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อมาแต่มันจะหวานเนี่ยเมืองนอกแต่อันนี้แฟนยายน่าจะชอบอันนั้นมันหวานแบบหวานมากมันหวานเลี่ยนๆน่ะแต่อันนี้หวานเปรี้ยวอร่อยแต่อันนี้หวานไม่รู้ว่ามันอร่อยแตกต่างกันอันนี้มันจะสำหรับคนไม่ชอบกินเปรี้ยวก็จะหาว่าอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานกลมกล่อมน่ะธรรมชาติน่าเสียดายปีนี้ยายเพิ่งเห็นต้นเดียวเดี๋ยวก็ไม่เก็บกินมันหรอกให้มันคือเมล็ดมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอฝนตกหรือว่ารดน้ำมันก็จะขึ้นเองปีก่อนนู่นเคยยังว่าเลยเนาะของขึ้นเองธรรมชาติเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วมันเริ่มสูญพันธุ์แล้วเหมือนหมาน้อยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดมากเดี๋ยวกินต่อเขากินสีเหลืองแล้วกันนะคะเพื่อนเนี่ยญี่ปุ่นแล้วยายจะขอกินของยายดูก่อนพุ่งเนื้อจะคล้ายๆกันแน่นคล้ายๆกันแต่ว่าก็ยังว่าเลยเนาะของยายหวานกว่าอันนี้เขาอาจจะเก็บมานานแล้วก็ได้เนาะแต่เขาบอกวันที่8มันก็นานนะ8 9 10 11 12 3 14อาทิตย์หนึ่งเนาะของยายมันสดๆมาจากต้นมันหวานแต่อันนี้เนื้อจะคล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่สดเนาะมันเลยไม่ค่อยหวานมันเนื้อคล้ายกันดูอันนี้ไม่ค่อยกล้ากินแต่ FC ส่งมาก็ชิมให้ดูหน่อยมันนิ่มและมันใหญ่นะได้ชิมก่อนก็เนื้อโอเคอยู่นะแต่ไม่หวานนะเพื่อนๆไม่รู้ว่า
ถ้ามันสุกสดๆจากต้นมันหวานหรือเปล่านะสีเหลืองหวานกว่านิดนึงแต่ของใหญ่หวานอันนี้เอามาเล็ดมันไปปลูกมันเนาะกินหวานๆแล้วมากินอันนี้ก็เปรี้ยวทีเนาะเนื้อมันหอมอร่อยอ่ะอร่อยยุ่งเพื่อนๆแต่ว่าเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเหมือนมะขามมันอะไรนะเปรี้ยวๆอมหวานอร่อยอยู่สำหรับคนชอบกินเปรี้ยวอร่อยอยู่ยายทำไงดีเนาะนี่เก็บไว้ปลูกมันปลูกกี่เดือนได้กินอ่ะเอาไว้ปลูกเอาไว้ปลูกตรงนี้น่ะเวลาเรามาน่ะเอาไปปลูกมันนอกได้กินหรือเปล่าเนาะบอกว่าเก็บเมล็ดไว้ปลูกเก็บเมล็ดไว้ปลูกทงเทงเก็บเมล็ดไว้เพาะได้นะยายเออเพาะในท้องแฟนยายคงชอบไปแกกินก่อนไปแค่นี้แหละเพื่อนบ๊ายบายเดี๋ยวไปโหลดคลิปให้เซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์มาถึงวันวาเลนไทน์พอดีเลย